มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนเตรียมตัวรับมือฝนตกเปิดจังหวัดที่โดนเต็มๆค่ะ26มิถุนายนกรมอุตุคาดการสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะคะโดยมีรายละเอียดลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะคะจะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในภาคเหนือภาคตะวันออกโดยจะมีฝนตกหนักมากนะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านและอุตรดิตถ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ